คดีสารดับเพลิงถังไพโรเจนรั่วที่ SCB ปาร์คทำให้มีผู้เสียชีวิต8ศพนะครับล่าสุดตำรวจสน.พหลโยธินพาผู้บริหารของบริษัทเมกาแพลเน็ตแล้วก็ผู้ต้องหาอื่นรวม11รายเนี่ยนะครับมาส่งตัวอัยการโดยจะนัดสั่งคดีวันที่3มิถุนายนนี้ครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พันตำรวจโทเฉลียงอินทิพย์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.พหลโยธินนำตัวนายณพงษ์สุขสงวนอายุ44ปีประธานกรรมการบริษัทเมกาแพลเน็ตจำกัดนายอดิศรโฟดาอายุ50ปีผู้บริหารบริษัทเดียวกันนายจิรวัฒน์เปรมปรีอายุ29ปีวิศวกรโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของบมจ.เมกากับพวกรวม9รายที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีกระทำการประมาทเหตุระบบดับเพลิงที่บรรจุสารไพโรเจนทำงานอัตโนมัติจนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้ที่ได้รับอันตรายแก่กายและสาหัสอีก7รายบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร SCB Park เมื่อช่วงค่ำวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับสำนวนการสอบสวนและเอกสารพยานหลักฐานรวม4แฟ้มที่มีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายณพงษ์ประธานบมจ.เมก้านะครับกับพวกรวม9คนและนิติบุคคลอีก2รายรวมผู้ต้องหา11รายในความผิดฐานผู้ใดร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายหรืออันตรายสาหัสมาส่งมอบให้กับนายเจษดาอรุณชัยพิรมอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7เพื่อพิจารณาสั่งคดีครับขณะที่นายสุริเยศทรงมีชัยทนายความของบริษัทเมก้าแห่งนี้ก็ได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการด้วยซึ่งทนายความก็บอกว่าการร้องขอความเป็นธรรมอยู่ในส่วนของกลุ่มบริษัทเมก้าใน4รายที่ขอให้สอบเพิ่มในทุกประเด็นโดยที่นายเจษดาอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7บอกว่าการพิจารณาสำนวนจะตั้งคณะทำงานนะครับเนื่องจากคดีนี้มีผู้ต้องหา2รายจะครบฝากขังครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ผัดสุดท้ายในวันที่6มิถุนายนนี้แล้วก็จะฟังคำสั่งในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาครับ